ดีนะทุกคนตอนนี้เราก็มีแมปโปรบอก Puppy Playtime Chapter 3 Smiling Glitter RP ตอนนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตตัวละครตัวใหม่กับแผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างโอ้โหนี่มันมีกาชาดอกทานตะวันด้วยเหรอว้าวมันติ้วมันติ้วกาชาดอกเดซี่จะออกเป็นอะไรนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วตรงนี้มีอัปเดตอะไรนะอ๋อเย่แล้วโดนดูดเอาชูบิเคนด้วยออกไปนอกอวกาศกาแล็กซี่เป็นกับว่าเขาจะให้เราวาร์ปไปที่ไหนสักแห่งในกาแล็กซี่อ่ะแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จนะรออัปเดตอีกทีนึงแล้วตรงนี้หินมันคืออะไรหรอมันเป็นหินเรืองแสงสีเขียวแล้วมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมได้ด้วยนะน่าดีกันดุกันดิกใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันดีกว่าแบบนี้นะคะก็จะเน้นเมิร์ชเป็นหลักค่ะก็คือแปลงร่างเป็นพวกเหล่าสมาชิกของพวกแคทแนปนะคะถ้าอย่างนั้นพี่เคนต้องเป็นดักเดย์พวกนี้ก็จะมีพวกหน้าเฟซนะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเราก็จะมีท่าแอคชั่นด้วยค่ะอย่างอันนี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าตาตัวแคทแนปที่เราแปลงร่างได้ด้วยนะคะซึ่งแบบว่าเราอยากได้หน้าตาแบบไหนเราก็เปลี่ยนได้เลยนะซึ่งมันก็เป็นแอนิเมชันที่น่ารักมากๆกันแหละอุ้ยตรงนู้นมันเหมือนกับว่าจะเป็นคาเฟ่เลยนะอุ้ยคาเฟ่เปิดใหม่คาเฟ่เปิดใหม่มีเครื่องดื่มให้กินด้วยนะมีกาแฟขายด้วยเหรอไหนไม่เห็นคิดตังเราเลยเดี๋ยวกันนะแคทแนปเขากินกาแฟได้เหรอโอ้โหกาแฟร้อนๆเลยอ่ะว้าวนี่มันโกโก้นี่นะไม่ใช่โกโก้นี่มันคอฟฟี่กาแฟซับเวอร์ดูแก้วดีลำเป็นลายแคทแนปด้วยนะเอ้ยไม่แบ่งหรอกนะมานั่งกินตรงนี้เร็วโอ้โหดูท่านั่งสักก่อนเออหออะไรจะโรแมนติกขนาดนี้ท่านั่งเต๊ะจุ้ยมากเลยอ่ะดื่มแบบชิลๆดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆแต่ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะมัน40องศาได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าทอดไข่กับไข่ต้มไข่ลวกได้เลยนะสุกอะไรเหาะไปเลยตอนนี้กาแฟก็แทบจะลวกปากอะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่ามันยังมีที่เที่ยวที่ใหม่ๆอีกนะพี่เคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขามีที่เที่ยวใหม่ๆด้วยพีเอ็ม 2.5 โอ้โหแดงเลยรู้สึกว่ากินกาแฟกันท้องอืดอ่ะคนอะไรไม่แปรงฟันน่ะผมคาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีโรงเรียนด้วยนะเราก็จะกดไปที่ Worlds ค่ะแล้วก็เลือกเทเลพอร์ตนะคะไปที่ Smiling School เราไปดูกันซิว่ากับพวกเหล่า Puppy Playtime เนี่ยเขาไปโรงเรียนกันหรือเปล่านี่ไงที่แห่งใหม่แผนที่ใหม่โรงเรียนโอ้โหดูดิตอนนี้เขามีอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะมันก็จะเป็นเหล่าตัวละครเมิร์ชที่เป็นคุณครูค่ะหรือว่าทีเชอร์นะคะพอเราเข้ามาในโรงเรียนเราก็จะแปลงได้ฟรีๆเลยนะเป็นการสมมติบทบาทในตัวเองนะถ้าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้เราก็เป็นคุณครูกันละจากคุณแม่มัมมี่ลองเล็กเนี่ยกลายเป็นบทบาทสมมติเป็นคุณครูส่วนเจ้าแคทแนปก็เป็นคุณครูเหมือนกันนะ ดูดีเขามีพวกสมุดแล้วก็ไม้บรรทัดเนี่ยให้เราได้ถือเล่นด้วยนะนักเรียนอย่าลืมส่งกันบ้านนะถ้าไม่ส่งอะโดนตีแน่เลยนะเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยเข้าเรียนกันหรือยังเฮ้ยไหนส่งกันบ้านยังเนี่ยเอากันบ้านมาเร็วขอลอกบ้างดีว่าจะขอลอกเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวก่อนห้ามลอกนะเราไปที่ห้องเกรด2ดีกว่าโอ้โหเพื่อนเยอะห้องนี้นี่คึกคักนะเนี่ยคุณครูถามว่า2บวก2ได้กับเท่าไหร่แล้วตอบกินเกรียนว่า6แล้วกันไม่ใช่4อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปยังไงล่ะซ้ำชั้นตั้งแต่ข้อแรกเลยนะเดี๋ยวนะห้องนี้แบบนักเรียนเยอะมากเลยดูดิเขาตั้งใจเรียนกันใหญ่เลยแต่เราก็มาเกรียนใส่เขานะเราเป็นเด็กหลังห้องใช่เปล่าเราต้องเกรียนใส่เพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนี่มันโรงอาหารนี่นะกำลังหิวอยู่พอดีเลยล่ะมาดูดิว่าโรงอาหารมีอะไรให้กินมั่งโอ๊ยนี่มันเวทีอะไรอ่ะก่อนอื่นจะต้องปฐมนิเทศกันนะปฐมมาเลิกกันก่อนฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเดี๋ยวก่อนนะครับไม่เห็นมีใครมาฟังเลยครับเนี่ยกลางวันนี้มีข้าวอะไรกินมั่งเหรอมีใครรู้มั่งเติมรู้สึกว่าเพื่อนยังเรียนหนังสือกันอยู่นะถ้าอย่างงั้นเราก็ไปเบรกฟาสต์กันก่อนละกันนะว้ามีพิซซ่าด้วยเหรอแฮมเบอร์เกอร์ก็มีมีพิซซ่าทาโก้แฮมเบอร์เกอร์โอ้โหน่ากินเวอร์ของฟรีพี่เคนกินแทบหมดเลยนะ โหน่ากินอ่ะมีน้ำอัดลมโคลาด้วยนะแต่ขอกินพิซซ่าก่อนก็ละกันโอ้พิซซ่าก็อร่อยยัมมี่มากเลยนะอ๋อเดี๋ยวนะมันตุ๊กตามันกินไม่ได้เอากินไม่ได้เหรอว่าแย่จุงเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างเป็นลัชบ็อกซี่ดูบ้างดีกว่าเฮ้ยอันนี้กินได้แฮมเบอร์เกอร์บ็อกซี่แฮมเบอร์เกอร์มาให้กัดหน่อยเฮ้ยนี่มันซ่อนอยู่ในกล่องไว้ด้วยนะหายไปแล้วโอ้โหซ่อนสมิธเลยซ่อนอยู่ในกล่องกันตีได้ด้วยแล้วก็ออกมาจัมป์สแกร์ได้ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่นะคะที่เขาแบบเพิ่งทำออกมาให้เราแปลงร่างเล่นนะ
แล้วก็เราไปที่ห้องพักครูดีกว่าค่ะไปดูซิว่าคุณครูด็อกสเตย์กำลังทำอะไรอยู่นะเฮ้ยคุณครูด็อกสเตย์กำลังอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวขอจิบกาแฟได้เปล่าถ้าอย่างนั้นคุณครูด็อกเตย์ขอชิมกาแฟหน่อยนะเขากำลังแห้งอยู่เลยเราแปลงร่างเป็นคุณครูเอลิเฟนต์ดีกว่านะถ้าอย่างนั้นพี่เคนต้องแปลงร่างเป็นคุณครูคัตซี่คอนเป็นคุณครูสอนศิลปะนะศิลปะเดี๋ยวกันคุณครูจะสอนไม่ไหวแล้วมั้งเพราะว่าคุณครูแบบว่าตุ้มตุ้ยมากเลยนะดูดีช่วงนี้กินเยอะไปหน่อยนะช่วงนี้แบบจำมั่มนะเราหนะแล้วก็เดี๋ยวนะมันจะมีให้เราแปลงร่างนะคะเป็นตัวอื่นได้อีกอย่างเช่นนี่เลยคุณครูด็อกสเตย์เฮ้ยน่ารักอะดูดีแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะว่าเราอยากได้หน้าแบบไหนเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เลยตามอารมณ์ของเราเลยดูดิถือตุ๊กตาแคทแนปด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะห้ามเอาของเล่นมาโรงเรียนนะจำด็อกสเตย์เฮ้ยนี่เขาเป็นคุณครูนะคะจ้าป้าเอามาได้นะหยวนๆแล้วก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นคุณครูหมูพิกกี้เฮ้ยชุดมันน่ารักมากเลยนะดูดีใส่ไส้คอแอปเปิ้ลด้วยนะแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองไปร่างเป็นคุณครูหมีแบร์นะมาคุณครูหมีแบร์ก็มากันครบทุกคนเลยนะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็สามารถใช้เงินในเกมนะคะสามารถแปลงร่างได้ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะมีทั้งถูกแล้วก็ทั้งแพงไงนะแล้วก็ตัวละครที่มีในเกมเนาะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะแคทแนปไนท์แมร์ตัวนี้ก็ไม่แพงสักเท่าไหร่นะเราสามารถเก็บตังค์แล้วก็มาซื้อตัวแปลงร่างได้ค่ะเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าตัวเก่าแล้วนะเพราะว่าเป็นโหมดในไนท์แมร์ใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแคทแนปมาสเตอร์เฮ้ยน่ากลัวจุงแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นแคทแนปในเวอร์ชัน2โอ้ยเวอร์ชันนี้น่ารักเวอร์ชันนี้สูงยาวขาวดีนะขนปุยด้วยตัวตุ้มตุ้ยน่าดูเลยแต่ว่าเริ่มดุนะเพราะว่าตัวใหญ่กำลังหิวอะกำลังอยู่ในวัยกินนะเพราะอะไรตรงนี้อะไรกินนะคะเขาเชื่อใจอย่าเพิ่งหลับตัวนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์นี่ไงปะในชุดคอสตูมของนักพยากรณ์อ๋อหอใส่ชุดหอดไปด้วยนะตัวนี้ก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะยังพอเก็บตังค์ซื้อได้นี่น่ารักเปล่าตัวแบบเล็กๆน่ารักมากเลยนะเหมือนตุ๊กตาเลยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เขาชื่อว่าวิสซี่อ๋อตัวนี้นะค่ะบอกว่าราคาแพงมากเลยนะ50,000เลยเหรออ้าวโอ้โหล้มละลายแน่เขาบอกว่าตัวนี้แพงมากเลยแต่น้องก็คล้ายๆกับคิสซี่มิสซี่เลยนะแต่ว่าน้องเป็นตัวขนสีเหลืองแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นครับพี่คันมาในธีมของวาเลนไทน์แพ็คเอ้ยน่ารักจุงเบย์หอหน้าชุดแล้วเนี่ยมาอย่างกันนางงามมาดูดิอีนี่ใส่สะพายมาด้วยซึ่งเขาก็สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าตาได้ด้วยนะแล้วก็น้องหมูวาเลนไทน์อ๋อเปิดไหลมาเลยนึกว่าหมูหันตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าไก่ทิกกี้ชิคเก้นวาเลนไทน์เดี๋ยวนะน้องไม่ได้มาจากตุกจีนใช่เปล่าเดี๋ยวอันนั้นไก่ย่างแล้วเอาตัวต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าแบร์นะคะเจ้าแบร์วาเลนไทน์เฮ้ยอันนี้น่ารักนะใส่กระโปรงผู้หญิงมาด้วยแล้วก็เจ้าช้างบัฟฟ้าค่ะนี่ไงมาในธีมของวันวาเลนไทน์ดูดิเสื้อของเขาอะลายหัวใจสีแดงทั้งชุดเลยนะแล้วตัวนี้ค่ะเจ้ากระต่ายฮอปปี้ฮอปสกัตโอ้โหมีปีกด้วยมาเป็นแองเจิลคิวปิดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นด็อกสเตย์วาเลนไทน์อุ้ยขอได้ไหมช่อนั้นน่ะถือดอกกุหลาบมาเลยนะแต่ว่ามันเลยเทศกาลเป็นวาเลนไทน์มาหลายเดือนแล้วล่ะตัวนี้เลยตัวแคทแนปวาเลนไทน์ น้องน่ารักมากเลยนะเป็นเวอร์ชันเหมือนกับว่าคนในโรบล็อกกันล่ะแต่ว่าหัวเป็นพวกเหล่าป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะไอ้ยืนที่หัวใส่สีน่ารักเชียวตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าหมูค่ะเจ้าหมูพิกกี้ตัวนี้เป็นเชฟนะคะว้าวขอกินอาหารหน่อยทำอาหารให้กินหน่อยสงสัยจะได้กินเนื้อตัวเองนะเนี่ยเออเดี๋ยวไม่กินแล้วแล้วถ้าไม่กินเนื้อพวกเดียวกันใช่ปะใจเย็นกันนะแล้วนี่ก็จะเป็นด็อกสเตย์เวอร์ชันครึ่งตัวค่ะเฮ้ยแล้วครึ่งตัวหายไปไหนอะอีกครึ่งตัวเหรอโดนแคทนับกินไปแล้วไม่กินไปแล้วเหลือครึ่งตัวเฮ้ยอย่ามาทางนี้น่ากลัวแต่มีพลังงานของเพื่อนสิงอยู่นะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าแคทนับนี่เลยจะเป็นโหมดแบบว่าคล้ายๆแบบโหมดคุ้มคลั่งนะคะอุ้ยมันเริ่มกลายเป็นมอนสเตอร์แล้วว่าดูดีโอ้ดูมันเดินโอ้เดินได้ว่องไวมากแล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแคทแนปเหมือนกันแต่ว่าจะมาในธีมของกาแล็กซี่อ๋อหอออกมาเป็นจักรวาลเลยสีใจไม่กล้าน่าดูแล้วต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นจิ้งจอกขาวเฮ้ยมันมีจิ้งจอกขาวด้วยหรอไม่ดีแล้วทำไมต้องเอากลวยจราจรไปใส่หัว มันน่าจะเหมือนกับเป็นหมวกพ่อมดเลยเปล่าอ่ะอันต่อไปค่ะตัวนี้น่าจะเป็นจิ้งจอกเขียวเปล่าอ่ะไอ้จิ้งจอกมันมีสีเขียวได้หรอมันคือเจ้ากระต่ายเขียวมากกว่านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่สร้อยคอน่ะเหมือนกันเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นจิ้งจอกเหลืองนะสร้อยคอมันเหมือนกันเลยนะมาเป็นแพ็คอ่ะเขาน่าจะมาเป็นแพ็คมากกว่านะ
แล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นธีมของคริสต์มาสนะคะย้อนหลังอันนี้ก็จะเป็นแคทแนปมาในชุดธีมของเจ้าพวกเอลนะขอของขวัญหน่อยแล้วก็บทต่อไปค่ะจะเป็นอีโมค่ะเอ้ยเจ้าตัวนี้มันเป็นอีโมเหรอเฮ้ยกุ๊กไก่อีโมก็มาหอท่าทางเถื่อนเชียวไม่เห็นเหมือนกุ๊กไก่ตั้งไหนเลยเขาเป็นฮิปฮอปมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเฟตตี้ฟ็อกค่ะเอ้ยจำคล้ายๆกับหมีเฟตตี้นะผสมกับจิ้งจอกเอ้ยดูดิไซส์ขาค่ะเป็นรูปดอกไม้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวซัมเมอร์ค่ะแล้วตัวนี้ค่ะด็อกสเตย์เนี่ยเขาก็จะมาในธีมของฮาโลฮาเหมือนกับว่าเขาจะไปเที่ยวชายทะเลยังไงอย่างนั้นเลยนะจะไปเล่นสงกรานต์ก็ไม่บอกเหมือนเขาจะลาพักร้อนน่ะไปเที่ยวชายทะเลเลยแหละแล้วก็อันต่อไปค่ะตัวนี้ก็น่ารักฮัฟฟี่คอนในโหมดของอาร์ตอาร์ตอุ้ยชุดอาร์ตติดด้วยเหรออันนั้นผูกกันนั่นโอ้โหเบลเลอร์ไปตีหัวใครทำไมมันใหญ่กว่าถาดสีตัวเองอีกอ่ะมันใหญ่เกินแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแมชป๊อปป้านี่ไงเป็นนักคณิตศาสตร์โอ้ยท่าทางจะชอบเลขคณิตศาสตร์มากเลยนะดูดิเขากลายเป็นนักคณิตศาสตร์ไปแล้วแล้วตัวต่อไปนี่แคทแนปนักสืบซึ่งก้าวกว่าจะแปลงร่างได้นะต้องใช้เงินเป็นแสนคอยนี่แหละโอ้โหนั่งปั๊มตังค์กันเป็นอาทิตย์เลยนะแล้วก็เจ้ากระต่ายฮอปปี้ฮอปสก็อตหรือว่านักสปัดนักกีฬาอย่างนี้ต้องมาวิ่งแข่งกันหน่อยแล้วเหมือนเขาจะแบบจ็อกกิ้งนะวิ่งใหญ่ๆวิ่งใหญ่ๆอยู่กับที่อะไรประมาณนี้โอ้ใช่จ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นเมอร์ชแปลงร่างป๊อปปี้เพลย์ไทม์เชนเตอร์สามไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบสมายลิงกิตเตอร์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่ปุ้ย